สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลองใช้ iPad ในการ planning ที่เราจะไปเที่ยวกันนะคะขั้นแรกก็คือเราจะเข้าที่ GoodNotes ก่อนเลยนะอันนี้ก็คือแผนคร่าวๆที่เราจะไปเที่ยวสำหรับทริปหัวหิน2วัน1คืนค่ะเราก็จะไปพักที่ The Peri Hotel หัวหินนะคะแล้วก็วันที่20ถึง21กุมภาพันธ์อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มลิสต์เลยว่าเราอะอยากไปคาเฟ่ไหนบ้างหรืออยากไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะอันนี้ก็คือสถานที่แรกที่เราอยากไปก็คือ Memory House ซึ่งเป็นคาเฟ่ดังของที่หัวหินค่ะหลังจากนั้นเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะที่หัวหินเนี่ยมีที่เที่ยวที่ไหนอีกบ้างเราก็จะมาเข้าที่ Safari เลยค่ะอันนี้เราหาไว้คร่าวๆแล้วนะคะว่าที่เว็บวงในเนี่ยเขาจะมีสรุปคร่าวๆว่าที่หัวหินเนี่ยเขามีที่พักแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างตามแต่ละโซนนะคะคืออันนี้จะเป็นวิธีการเดินทางไปที่หัวหินเขาก็จะมีการแจ้งคร่าวๆนะคะเราก็ดูเอาไว้ศึกษาว่าเอ๊ะเราจะเดินทางไงแต่ว่ารอบนี้ก็จะไปโดยรถส่วนตัวนะคะอันนี้คือซองติชะอำเราก็ดูว่าเออสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วเราอยากจะไปสมมติว่าเราอยากจะไปที่ที่ไหนก่อนดีอ่ะสมมติว่าตอนแรกเราอยากจะพักที่เทวาสมหัวหินรีสอร์ทเนาะแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะใน Google Map หรือในแผนที่เราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเราก็จะมาเข้าที่Google Map ของเราก่อนนะคะนี่ตรงนี้นะคะเราก็เสิร์ชเลยชื่อเทวาสมนะคะแต่ว่าเราก็จะดูที่เพชรบุรีเนาะโอ้แต่ว่าอันนี้เป็นถนนขอโทษทีค่ะเอาใหม่เราดูที่เทวาสมหัวหินรีสอร์ทเนาะทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะมันอยู่แถวๆนี้แต่ว่าใน Google Map เนี่ยเขาก็จะบอกนะคะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารที่ไหนที่อยู่ใกล้ๆหลังจากนั้นถ้าพอเราได้สถานที่แล้วเนี่ยเราก็ทำการบันทึกไว้ก็ได้นะคะเหมือนแบบเป็นบุ๊กมาร์กของเราคร่าวๆว่าบันทึกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็สร้างรายการใหม่ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือสร้างไว้แล้วว่าเป็นสถานที่ที่หัวหินทิพย์แล้วเราก็เซฟลงไปนะคะแล้วก็เสร็จสิ่งหรือเราจะเขียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่นี้ก็ได้ว่าเออเป็นที่พักที่เราสนใจแล้วก็ปึ๊บทีเนี้ยใน Google Map ของเราอ่ะมันก็จะมาร์กจุดเอาไว้ละเห็นไหมคะอันนี้คือที่เราได้ทำการมาร์กคร่าวๆไว้แล้วก็จะมีที่ซีนสเปซที่เราสนใจนะคะร้านอาหารบ้านใกล้วังนะคะแล้วก็ตรงตลาดตู้ลุ่มหัวหินเนี่ยเราก็สนใจว่าเราจะไปเที่ยวตอนกลางคืนส่วนตรงนี้ค่ะก็จะมีที่พักเราก็คือ The Peri Hotel ตรงนี้นะคะที่เราจะไปพักในคืนวันเสาร์นี้ค่าที่พักเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้แพงมากนะคะตอนนี้พอดีเราใช้โครงการที่ด้วยกันไม่ทันเราก็เลยได้ที่พักมาในราคาประมาณ 1,900 บาทโดยการที่เราจองผ่าน Agoda นะคะนี่ก็จะใช้เว็บนี้นะคะในการจองที่พักแล้วเราก็เลือกที่พักทั้งหมดแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าหัวหินนะคะที่เราจะไปแล้วก็ใส่วันที่ที่เราจะเช็คอินแล้วก็วันที่ที่เราเช็คเอาท์แล้วก็กดดูราคาเลยค่ะใน Agoda เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกที่พักหลากหลายมากเลยแล้วก็เขาจะลิสต์มาให้แต่ว่าครั้งนี้เราจองที่เพรีหัวหินนะคะที่นี่ค่ะเราในเว็บเนี้ยเราสามารถดูได้ว่าที่พักเนี่ยอยู่ติดริมหาดไหมอันเนี้ยไม่ได้ติดริมหาดมากแต่ว่าสามารถเดินไปได้เราก็โอเคที่พักน่ารักเราสนใจเราก็เลยเลือกที่นี่นะคะสิ่งสำคัญในการจองที่พักของใน Agoda เนี่ยเราควรจะดูที่รีวิวเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยค่ะว่าที่พักเนี่ยควรมาพักไหมหรือว่าโอเครูปสวยแต่ว่าเราอาจจะไม่ชอบในมุมที่ว่าไม่มีอาหารเช้าหรือเปล่าหรือว่าที่พักไม่สะอาดหรือว่าไม่ติดชายหาดเราก็สามารถดูได้ในเว็บนี้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่ทุกคนจะเลือกเลยนะคะจริงๆรอบนี้เนี่ยเราจองที่นี่เอาไว้ซูเปอร์เดียเตียงใหญ่นะคะเราก็สามารถดูคร่าวๆได้ว่าเนี่ยห้องพักเราเป็นยังไงบ้างนี่นะคะอันนี้ห้องพักคร่าวๆที่เราดูในเว็บ Agoda เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็กดจองได้เลยค่ะ1ห้องสามารถดีเควสได้ว่าเป็นเตียงเดี่ยวหรือว่าเตียงใหญ่นะคะอันนี้เราจองเตียงใหญ่แล้วก็กดจองเลยแต่ว่าอันนี้อย่าลืมนะคะว่าอ่านดีเทลดีๆอันแรกเนี่ยจะไม่มีอาหารเช้าฟรีส่วนอันที่2นะคะนี่ราคาถูกที่สุดพร้อมอาหารเช้าฟรีอย่าลืมดูตรงนี้ดีๆนะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่มีอาหารเช้าทานต้องไปหาทานเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างดูสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พักมีอะไรบ้างนโยบายของที่พักสิ่งสำคัญก็คือตรงนี้เลยค่ะเช็คอินได้ตั้งแต่กี่โมงอันนี้ได้ตั้งแต่บ่ายสองแล้วก็เช็คเอาท์ได้จนถึงเที่ยงวันนะคะรายละเอียดต่างๆเขาก็จะมีแนบให้ในนี้หมดเลยส่วนที่สำคัญเลยนี่รีวิวจากผู้เข้าพักนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็จะมีการแนะนำว่าอาหารเช้าดีงามมีอะไรบ้างซึ่งถ้ามันถูกสเปคเราชอบเราก็จองแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่แบ็กกลับนะคะแล้วเราก็ไปดูที่พักใหม่แล้วก็เลือกไปนะคะว่าเราชอบที่ไหนนะโอเคจบที่ Agoda แล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาที่นี่ค่ะที่ซาฟารีใหม่เนาะเราก็จะมาลิสต์แหละว่าเราอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็มาร์กเอาไว้ใน Google Map เนาะอย่างที่ตอนแรกสอนเอาไว้นะคะนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาลำดับขั้นนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก่อนในวันแรกนะคะอย่างนี้ก็คือเราก็แพลนได้นะคะอย่างบางคนเขาก็ชอบมาถึงก่อนก็แวะก่อนหรือตรงไหนถึงทีหลังแต่ว่าเราอยากไปก่อนอย่างสมมติอันนี้อยู่เขาตะเกียบใช่ไหมคะมันไกลเราก็อาจจะเลือกไปมื้อแรกก่อนก็ได้สมมติว่าตรงร้านคาเฟ่วันเดย์อาทิตย์เนี่ยค่ะอยู่ไกลจากกรุงเทพมากหน่อยเราก็เลือกที่จะไปในวันแรกเพราะว่าวันกลับเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะในการย้อนไปย้อนมาเราก็จะได้กลับกรุงเทพไปเลยนะคะเราก็จะมาที่แรกก็คือตัว One Day Artist ส่วนที่ที่2ที่เราสนใจจะไปก็คือ Memory House นะคะอันนี้จะอยู่ตรงอ่างเก็บน้ำเขาเต่าซึ่งเราก็แพลนว่าเราจะไปสถานที่ที่2เนาะหลังจากนั้นเราก็ค่อยกลับมาที่ที่พักของเรานะคะก็คืออยู่ตรง The Prairie ตรงนี้หรือถ้าเรามาถึงประมาณบ่ายสองพอดีแล้วก็แวะเข้าที่พักเช็คอินก่อนก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆเนี่ยมีการทันเวลาออกจากกรุงเทพประมาณกี่โมงนะที่พักเราดีอย่างนึงก็คือใกล้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะตลาดซิเคด้ามาร์เก็ตเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงแทมารีนตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตลาดที่มีร้านขายของร้านอาหารของกระจุกกระจิกประมาณนี้ค่ะก็เป็นแนวสไตล์วัยรุ่นที่เขาชอบไปกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปกันจริงๆอ่ะเราไม่ได้ไปหัวหินมาประมาณ6ปี7ปีได้ละต้องไปอัปเดตซะหน่อยว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างนะคะนี่อันนี้เราก็มีมาร์คจุดเอาไว้เนาะว่าเราจะไปหลังจากนั้นนะคะที่เราเข้าพักแล้วเราก็จะถ้าเรามีเวลานะคะเราก็อาจจะหาที่ใกล้ๆที่พักนะคะในการไปเที่ยวเนาะอย่างอันเนี้ยที่เรามาร์คบุ๊กเอาไว้ก็คือตัว Top Secret Beach Cafe ก็น่าสนใจเพราะอยู่ใกล้ที่พักด้วยเนาะหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาที่ Cicada Market แล้วก็ Tamarind Market แล้วเราก็ค่อยวนกลับไปที่ตลาดโต้รุ่งหัวหินนะคะอยู่ตรงไหนนะนี่ตรงนี้ตลาดโต้รุ่งหัวหินอันนี้ก็เป็นแผนวันแรกคร่าวๆของเราเนาะส่วนวันที่2เนี่ยเราก็สามารถแพลนได้ว่าเราอยากอยู่ที่พักจนถึงเที่ยงเลยหรือว่าเราจะออกที่พักแต่เช้าเนาะถ้าออกที่พักแต่เช้าเนี่ยเราเก็บด้านล่างหมดแหละเราก็ค่อยๆวิ่งไปทางด้านบนนะคะซึ่งทางด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างมีสะพานปลามีร้านอาหารบ้านอิสระบ้านใกล้วังที่เป็นร้านที่เขาแบบชอบไปกันเราอยากลองไปดูก็ได้นะคะตามที่เราต้องการเลยก็จะมีพวกอาหารนี่แหละค่ะที่เราจะต้องกินในเที่ยงเนาะแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะไปแวะที่ซินสเปซหัวหินซึ่งเป็นทางกลับบ้านของเราพอดีผ่านสนามบินหัวหินเวเนเชียหัวหินเราอาจจะแวะก็ได้แต่ตอนนี้ช่วงโควิดก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะยังเปิดหรือว่าปิดอยู่นะคะ
หลังจากนั้นก็แล้วแต่ทุกคนเลยเพราะว่าอันนี้ทางเขาเรียกว่าแผนของเราเนี่ยจบแล้วเนาะคร่าวๆว่าเราจะไปวันที่2ประมาณนี้แล้วเราก็กลับกรุงเทพเพื่อว่าเราจะได้กลับไม่มืดมากนะคะโอเคหลังจากที่เราคิดว่าเอ๊ะเรามีแผนคร่าวๆแล้วเราก็กลับมาที่นี่เลยอันนี้นะคะอันนี้ตอนแรกเราจะไป one day artist ใช่ไหมนี่เราก็สามารถ move ได้นะคะในนี้เปิดก่อนเราใช้ tool ตัวนี้ค่ะในการ moveข้อมูลต่างๆที่เราทำไปแล้วฟูนี่นะคะแล้วก็มูฟเขาลงมาโอเคแล้วเราก็มาใช้นะคะในการเขียนว่าเราจะไปที่ one day แล้วเราก็เอารูปคร่าวๆจากในเว็บก็ได้ค่ะใน Safari นะคะหลังจากนั้นเราจะมาหารูปใน Google นะคะโดยเราพิมพ์ชื่อคาเฟ่ที่เราอยากไปก็คือตัว One Day Artist นะคะเมื่อกี้ของเราแล้วเราก็มาเลือกตรงคนรูปค่ะแล้วเราก็มาดูว่านะคะในนี้มันมีมุมถ่ายรูปตรงไหนบ้างที่เราชอบเราต้องการจะถ่ายเนาะอย่างอันเนี้ยเป็นมุมที่โอ้สวยมากเราอยากถ่ายแบบนี้เราก็คัดลอกไปค่ะคร่าวๆเนาะเราก็กลับไปที่ค่ะแล้วก็วางชื่อแล้วก็ทำไว้เนาะเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยก็แนะนำว่าให้ทำกันบ้านแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วเราจะได้มุมที่เราต้องการเนาะจริงๆในเน็ตเนี่ยเขาก็มีมุมที่เขาแนะนำเยอะแยะนะคะเนี่ยอย่างอันนี้ก็สวยเนาะมุมนี้ก็น่ารักเนี่ยค่ะแล้วก็แอบเซฟเอาไว้เนาะเป็นคลิปแล้วเราก็ชุดนี่ว่านี่ข้าวเนี่ยค่ะอาจจะทำสัก 2-3 รูปหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะคะโอเคอันนี้อาที่แรกคร่าวๆก่อนหลังจากนั้นที่2ก็คือตรงนี้ Memory House เนอะที่เราจะไปแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองภาพไม่ออกก็ได้เนอะว่าสถานที่มันอยู่ใกล้กันหรือไกลกันขนาดไหนถ้าเป็นเราแนะนำเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าเนี่ยมาตรงนี้เลยชูตรงนี้เราก็ซูมลงไปก็ได้นะคะแล้วเราก็ทำการแคปหน้าจอค่ะไปเราสามารถแคปหน้าจอได้โดยการคลิกลากเมาส์ลากปากกาจากมุมซ้ายล่างขึ้นมานะคะมันจะช่วยในการเซฟแล้วเราก็อาจจะใช้ปากกามาร์กก็ได้ค่ะคร่าวๆว่าเนี่ยเราจะไปตรงนี้นะคะเนี่ยนะชิปโอเคเราอยากได้สีชมพูเราก็เลือกสีชมพูเนาะแล้วเราก็มามาร์กไว้เลยว่าตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้ที่สองที่เราต้องการนะคะเราก็แคปได้สามารถเลือกได้ว่าเอาแค่นี้พอเนาะแล้วเราก็ชิบคัดลอกนะคะแล้วเราก็ไปเปิดที่แอปนี้เลยแล้วเราก็เอารูปเนี่ยค่ะมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็จะเห็นคร่าวๆแล้วว่าสถานที่มันอยู่ไม่ไกลมากช่วยในการแผนเวลาในการอยู่แต่ในแต่ละที่นะคะได้ดีขึ้นโอเคหลังจากนั้นเราก็เซฟหน้าเมื่อกี้เอาไว้ค่ะที่เป็นตัววงในเซฟว่าตัวแต่ละที่เนี่ยมีที่เที่ยวอะไรบ้างเผื่อเราอยากจะไปเนาะเก็บไว้เป็นข้อมูลนะคะแต่จริงๆเนี่ยเวลาไปเที่ยวก็แนะนำนะคะว่าให้เก็บคอนแทคของโรงพยาบาลในจังหวัดนั้นๆเอาไว้ก็ดีเผื่อกรณีฉุกเฉินเราจะได้โทรไปติดต่อหรือว่าดูใน Google Map ก่อนก็ได้ค่ะว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลจากที่พักเราขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คือเคยมีประสบการณ์ว่าเคยแพ้ยาแล้วก็ตาบวมหนักมากสุดท้ายก็ต้องไปที่โรงพยาบาลหัวหินเพื่อที่จะฉีดยาแก้แพ้นะคะแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ต้องกลับกรุงเทพก็กลับแบบหน้าบวมๆตาบวมๆโทรมๆไปเลยค่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นการแพนทริปคร่าวๆนะคะสำหรับการไปเที่ยวหัวหินครั้งนี้ของเราส่วนคลิปไปเที่ยวเดี๋ยวเราจะพยายามตัดออกมาให้ได้นะคะอ
ันนี้เราก็จะมาตกแต่งนะคะเราใช้แบบ free hand ค่ะก็เข้าไปค่ะเสร็จสิ้นแล้วเราก็เอามาตกแต่งนะคะในแผนเที่ยวของเรามีไหนบ้างที่น่ารักน่ารักเหมาะกับช่วงนี้เนาะที่เราจะไปเที่ยวทะเลอันนี้ก็คือสติกเกอร์ที่เราโหลดเอาไว้นะคะเราอยากตกแต่งเราก็เลือกเลยชื่อนี่เป็นรูปคาเฟ่ใช่ไหมแล้วก็ใช้อันนี้เลยแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะนี่ตกแต่งเข้าไปน่ารักมิกบุ๊กปิ๊กนะคะในเว็บ Pinterest เนี่ยก็มีเขาเรียกว่ารูปเยอะแยะไปหมดเลยเนาะอันนี้ที่เราใช้อันนี้เราก็กดค้างเอาไว้นะคะแล้วขึ้นครอปตัดปุ๊บแล้วเราก็ใช้ตัวฟรีแฮนด์ของเราเลยสมมติเราอยากได้อันนี้เสร็จสิ้นนะคะแล้วเราก็ย่อนะคะแล้วก็มาตัดเลยค่ะอยากได้สายรุ้งนะคะก็เอามาแปะจริงๆถ้าเราอยากจะเลื่อนเขาอีกทีอ่ะให้กดปุ่มด้านบนนะคะนี่ด้านบนนี้แล้วเราก็รอบเขาไว้แล้วเราก็มูฟได้ค่ะโอเคอยากมูฟเราก็มูฟได้แบบนี้นะคะการไปเที่ยวของเราเนี่ยก็จะน่ารักมากขึ้นนะคะอยากเลยอยากได้อันไหนมาตกแต่งนะคะครับสมมติเราอยากได้อันนี้เรียบร้อยทำเส้นได้ด้วยนะคะนี่อันนี้อยากทำกรอบให้เขาแล้วเราก็ค้างไว้ชิบมันก็จะโตเห็นไหมค้างไว้โอเคตรงแล้วเราก็ทำต่ออีกอันนี้ไม่สวยเอาใหม่ค่ะเราดับมันคลิกลงไป2 นิ้วนะคะมันก็จะหายไปแล้วเราก็ทำเส้นใหม่